จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักแต่ก็ต้องตรวจสอบนะครับกับจานเอกนะฮะจานเอกหรือว่าอาจารย์เอกคุณผู้ชมครับฝ่ามือพลังจิตนะคุณผู้ชมครับสมัยนี้ไม่ต้องไปหาหมอไปโรงพยาบาลแล้วนะครับคุณผู้ชมครับถ้าเจ็บเส้นเจ็บตามกล้ามเนื้อเจ็บหลังเจ็บไหล่นะฮะไปหาอาจารย์เอกตามคลิปวิดีโอที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ณขณะนี้เรียงแถวกันเข้ามาเดี๋ยวอาจารย์ตบบางครั้งถีบด้วยนะคุณผู้ชมครับรับประกันเลยอาจารย์บอกว่าหายเป็นปลิดทิ้งถามจริงนะคุณผู้ชมครับล่าสุดเนี่ยมันมีประเด็นด้วยนะกับหมอชลน่านสีแก้วถ้าหมอชลน่านบอกมาลองดูมาลองดูสาธารณสุขอย่างนี้ใช่ไหมหมอชลน่านบอกอย่ามาท้านะถ้าไปตรวจสอบแล้วเนี่ยพบว่ามีการกระทำผิดกฎหมายเนี่ยจะดำเนินคดีตามกฎหมายอีกด้วยคุณผู้ชมครับและวันนี้มีเจ้าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยไปแล้วบุกไปถึงสำนักงานของอาจารย์เอกคนนี้เนี่ยคุณผู้ชมดูสิฮะจริงเหรอครับตบพัวพัวหายปวดหายเจ็บไม่ต้องไปโรงพยาบาลคุณผู้ชมครับโอ้โหการแพทย์โลกนี่ต้องศึกษาแล้วหรือเปล่ามาศึกษาอาจารย์เอกหรือเปล่าถ้าตกทีเดียวแล้วมันหายขนาดนี้นะเนี่ยคุณผู้ชมครับเห็นไหมฮะอย่างนี้ก็มีนะครับคุณผู้ชมครับล่าสุดมันกลายเป็นคลิปไวรัลออกมาด้วยนะครับเนื่องจากว่าอาจารย์เอกเนี่ยไปรักษาดารานักแสดงชื่อดังเลยนั่นก็คือคุณเมฆวินัยไกรบุตรนะครับซึ่งอย่างที่ทราบนะฮะว่าคุณเมฆเนี่ยเขาป่วยเป็นโรคตุ่มน้ำพองต้องรักษาตัวเองเรื่อยมาจนต้องยุติบทบาทในวงการบันเทิงตอนนี้อาการกลับมากำเริบโดยเฉพาะที่บริเวณมือนะครับภรรยาของคุณเมฆถึงกับบอกว่าเหมือนมือเนี่ยเหมือนกับเป็นมือเน่าไปแล้วอ่ะอันนี้พูดตรงๆนะคุณผู้ชมครับล่าสุดอาจารย์เอกก็เดินทางไปที่บ้านของคุณเมฆใช้วิธีการถ่ายทอดพลังจิตลงในฝ่ามือของตนเองไปสู่ฝ่ามือของคุณเมฆก่อนที่จะสอนให้กำมือแล้วก็แบมือทำให้หลังการรักษาเสร็จปรากฏว่าหนุ่มเมฆคุณเมฆคนนี้นะครับสามารถขยับมือได้อย่างคล่องแคล่วจนไม่น่าเชื่อว่ามันได้ผลจริงๆนะฮะคุณผู้ชมครับดูดีๆนะใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคุณผู้ชมครับลองไปดูกันก่อนครับค่ะปี้ปี้ปี้จำไหมดีขึ้นไหมจำไม่เป็นจำไม่ค่อยได้เลยเจ็บครับเจ็บมันเป็นป่องๆเห็นไหมมือนี่หนังนี่หนาใช่ครับหนาแล้วก็เจ็บจำไม่ได้เลยอ่ะเดี๋ยวรอดูอีกสัก5นาทีบางธรรมดาครับไม่เป็นไรมาสนิทมือละปี้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 ลองทำดูพอเจ็บไหมทีนี้มาแล้วคุณผู้ชมเห็นหรือยังฮะคุณผู้ชมครับค่ะตี้ตี้ตี้ส่งพลังจิตไงคุณทุกคนนะเออตี้คุณผู้ชมแล้วอาการขยับขึ้นมาได้เลยอันนี้ไม่ใช่การแสดงใช่ไหมฮะไม่ใช่การละครใช่ไหมคุณผู้ชมครับเออทำไมส่งกระแสจิตได้ถึงขนาดนี้ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งนะฮะว่ามีคนไข้ของอาจารย์เอกอีกเคสที่เคยไปรักษาอันนี้ไม่ใช่มือนะฮะดวงตาเนี่ยมองไม่เห็นหลังจากรับการรักษาอาการดวงตามองไม่เห็น3วันดีขึ้นก่อนที่จะบอดสนิทตึ้ยโอ้คนลุกเลยตึ้ยค่ะคุณผู้ชมคุณระพีพันธ์นี่คือคาถาใหม่นะฮะต้องมีพลังจิตก่อนคุณทุกคนไม่ใช่ส่งเสียงอย่างเดียวแล้วจะทำให้หายได้เหรอตึ้ยอย่างเดียวไม่พอใช่ไหมฮะไม่พอต้องมีพลังจิตส่งออกไปตากำลังจะบอดหายบอดซะอย่างนั้นนั่นคือนางสาวเสาจิตดาศรีอายุ68ปีตามรายงานบอกว่าเป็นย่าของน้องใบเตยหญิงชนุบาลอายุ3ขวบอายุ3ขวบนะครับแล้วก็4ขวบที่เคยตกเป็นข่าวทำงานบ้านแทนย่าตาบอดที่อยู่กันเพียง2คนตาละพังอ๋อนี่ที่เป็นข่าวดังใช่ไหมค่ะนะคุณผู้ชมจนกระทั่งครูมาเห็นก็เลยจำได้ใช่ไหมครับที่ถ่ายภาพลงโซเชียลมีเดียมีคนบริจาคช่วยเหลือเป็นเงิน6ล้านนะครับวันนี้นักข่าวของเราก็เลยเดินทางไปที่บ้านของคุณยายเสาที่อำเภอห้วยราชจังหวัดอุบลเอ้ยจังหวัดบุรีรัมย์นะฮะล่าสุดบ้านเนี่ยก่อสร้างเสร็จแล้วโอ้โหบ้านสวยงามเลยนะครับโดยเฉพาะของน้องเตยเนี่ยดีใจมากที่ได้ห้องนอนในฝันสีชมพูสดใสนักข่าวของเราก็เลยไปสอบถามถึงอาการดวงตาซึ่งด้านขวาได้บอดสนิทส่วนด้านซ้ายก็มีอาการตาฟางนะครับจะเห็นลางๆคุณเสาเนี่ยคุณยายนะครับบอกว่าหลังจากอาจารย์เอกมารักษาตนก็มองเห็นลางๆนี่คุณยายพูดเองไงมันเป็นเรื่องจิตใจหรือเปล่าคุณผู้ชมคิดว่ามองเห็น
ดีขึ้นประมาณ3วันแต่สุดท้ายก็กลับมามองไม่เห็นเหมือนเดิมนะครับแต่ก็ยังไปตรวจรักษาที่โรงพยาบาลตามที่คุณหมอนัดเฉลี่ยเดือนละ 2-3 ครั้งแม้ตอนนี้จะหมดหวังในการมองเห็นแต่ก็ต้องขอบคุณทั้งแพทย์แล้วก็จานเอกนะฮะที่ช่วยรักษาดวงตาให้ในครั้งนี้ครับไม่สบายนะบอกไม่ถูกมันเป็นอย่างงี้แล้วมันเป็นไอ้ซีเก่าๆจ้าถ้าทางนี้ก็ไม่เห็นเลยทางนี้แหละมันขาวแล้วก่อนหน้านี้ที่ว่าหมอเอกพลังจิตมาทำให้จ้าตอนนั้นมา 3-4 วันนั้นก็พอดูได้เนาะจ้าแต่อยู่ๆไปมันก็ตามเสื่อมหมดแล้วเนาะจ้าก็ไม่ใช่ว่าคุณหมอไม่ดีหรอกเพราะตาเราไม่ดีเองแต่ทุกวันนี้หมอนัดไปโรงพยาบาลไหมคะก็ไปตั้งแต่วันที่6ตุลานั่นแหละค่ะไปเขาก็ให้ไปตรวจเขาก็ให้ยามาหยอดเขาก็บอกว่าเห็นไม่เห็นก็ต้องใส่ยาไปเรื่อยๆถึงเวลานัดก็ไปขณะที่สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์นะคะวันนี้ลงพื้นที่วัดภูม่านฟ้าแล้วก็ไปสอบถามข้อมูลรายละเอียดกับเจ้าอาวาสเพราะคลิปที่มีการเผยแพร่แล้วก็เป็นไวรัลจนอาจารย์เอกเขาโด่งดังเนี่ยนะคะก็มาจากวัดนี่แหละคุณผู้ชมคนเป็นร้อยที่มารักษากับอาจารย์เอกอ่ะเจ้าอาวาสก็เลยบอกว่าอ๋ออาจารย์เอกเนี่ยแค่มาใช้สถานที่วัดก็เท่านั้นนะคะนอกจากนี้สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ออกประกาศเตือนชาวบ้านเลยแจ้งเตือนไปเลยบอกว่าจากการตรวจสอบเนี่ยอาจารย์เอกคนนี้ก็ไม่ได้มีใบรับรองหมอพื้นบ้านใดๆนะไม่มีการไปขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพเวชกรรมดังนั้นระมัดระวังค่ะในการไปรักษาแล้วแนะนำถ้ามีอาการป่วยไปปรึกษาที่สถานพยาบาลใกล้บ้านจะดีกว่าขณะที่นายแพทย์พิเชษฐ์พืชขุนทดสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ก็พูดถึงอาการของคุณยายสาวอะค่ะเมื่อสักครู่นี้ที่เรารายงานไปบอกว่าจากข้อมูลรายงานที่แพทย์ทำการรักษาวินิจฉัยว่าเป็นต้อหินนะคะรักษาต่อเนื่องที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์แล้วก็ได้รับการดูแลต่อเนื่องจากแพทย์รวมไปถึงทีมสหวิชาชีพเครือข่ายในพื้นที่แล้วจากข้อมูลก็พบว่าคุณยายเสาเนี่ยเข้ารักษาตัวเมื่อปี60จากนั้นก็ไม่ได้ไปตรวจรักษาต่อเนื่องอีกเพิ่งจะมารักษาอีกรอบนึงมิถุนายนช่วงที่เป็นข่าวอะค่ะโรคต้อหินเนี่ยทำให้คุณยายเนี่ยตาบอดนะคะยังไม่สามารถให้การรักษาด้วยวิธีอื่นได้อันนี้คุณหมอเขายืนยันถึงแม้จะผ่าตัดก็จะทำให้การกลับมามองเห็นเนี่ยมันยากนะเพราะว่าต้อหินเนี่ยมันก็เป็นโรคที่ส่งผลให้ตาบอดได้อะคุณผู้ชมส่วนที่มีข่าวบอกว่าไปรักษากับอาจารย์เอกแล้วมองเห็นช่วงหนึ่งคุณหมอบอกเลยบอกว่าน่าจะเป็นเรื่องของอุปทานมากกว่าค่ะครับของยายเนี่ยณขณะนี้เป็นต้อหินที่ทำให้ตาบอดยังไม่สามารถให้รักษาด้วยวิธีการอื่นนะครับทั้งสองข้างเลยใช่ไหมคะทั้งสองข้างครับมีการไปรักษาครับอาจารย์เอกแล้วเห็นมาช่วงหนึ่งเนี่ยก็สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเรื่องของอุปทานมากกว่าค่ะนะครับครับอันนี้น่าจะเป็นลักษณะนี้ครับแต่ว่าก็ยังทำการรักษาต่อเนื่องอยู่ใช่ไหมคะใช่ครับรักษาต่อเนื่องเฝ้าระวังปัญหาในเรื่องของอาการปวดอาการติดเชื้อนะครับแล้วก็ในเรื่องของการดูแลปฏิบัติตัวอื่นๆนะครับให้สามารถดำเนินชีวิตปกติให้ได้มากที่สุดนะครับค่ะแล้วโอกาสที่จะผ่าตัดรักษาเพื่อให้กลับมามองเห็นนี่มีโอกาสไหมคะในส่วนโรคของยายเนี่ยเท่าที่ทราบเนี่ยก็ไม่มีวิธีการรักษาอื่นนะก็เป็นต้อหินไปแล้วก็ทำให้เกิดตาบอดไปนะครับล่าสุดนะครับทนายความชื่อดังอย่างคุณรณรงค์แก้วเพชรก็ทนไม่ไหวนะครับบุกไปตรวจสอบถึงที่ตามสถานที่รักษาของจารย์เอกนะครับโดยที่ไม่ได้นัดหมายพอไปถึงลูกศิษย์ก็บอกว่าต้องนัดอาจารย์ก่อนนะทนายอาจารย์เนี่ยมีคิววันที่3ที่4แต่ทนายรณรงค์ก็เดินเข้าไปพบจนไปเจอกับอาจารย์เอกตัวเป็นๆนะครับอาจารย์ก็เลยทำการรักษาโดยทำการสัมผัสไหล่พร้อมกับเปล่งเสียงตึ้ยตึ้ยคุณผู้ชมครับติ๊งติ๊งเห็นไหมคุณลำพีพัดค่ะมันเป็นคาถาที่สุดยอดที่ผมเคยได้ยินมาเลยนะครับคุณผู้ชมครับไม่ซับซ้อนเลยติ๊งติ๊งคุณผู้ชมครับแต่ทำยังไงธนาดุลรงก็บอกว่าไม่หายปวดหลังไม่หายปวดไหล่จนอาจารย์เอกสวนมาเลยว่ามันจะหายขาดได้อย่างไรเพิ่งรักษากันเมื่อตะกี้นี่เองพร้อมกับอธิบายว่าอาการเจ็บหลังเจ็บไหล่น่าจะเกิดมาจากความเครียดแล้วก็เชื่อว่าธนาดุลรงเนี่ยตั้งใจมาลองของมาทดสอบมากกว่าหรือไม่ครับโอ้ถ่ายไม่ทันปิ๊งปิ๊งปิ๊งอยากดูครับ
อาจารย์เป็นอาจารย์เป็นยังไงฮะมันต้องฝังขาไปตึงนะครับไม่มีอะไรหายขาดมนุษย์เนี่ยเดี๋ยวก็ตายแต่เราทำให้จากหนักเป็นเบาผู้ชายร้อยรอบจากหนักเป็นเบาคะผมไม่รู้สึกอะไรอ่ะก็เป็นตามปกติผมเข้าใจว่าถ้ามาแบบเนี้ยคือมาต้องเอาแบบความชัดเจนเดี๋ยวรอดูเคสอย่างนี้ดีกว่าไหมดูอะไรอยู่เนี่ยคุณผู้ชมค่ะโอ้โหคุณผู้ชมครับหลังจากนั้นอาจารย์เอกเนี่ยลุกไปจับไหล่คนป่วยอีกรายบอกว่าเขาสามารถลุกเดินได้แล้วจากตอนที่มารักษาแม้แต่พูดก็พูดไม่ได้ตอนมาก็ต้องหิ้วปีกกันมาหลังเสร็จสิ้นทดลองรักษาด้วยศาสตร์พลังจิตแล้วระหว่างที่ธนาโดนรงค์ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวมีลูกศิษย์ติดตามของอาจารย์เอกเนี่ยมานั่งฟังอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ต่อว่าเลยนะโอ้โหปะทะกับธนาโดนรงค์เลยนะเป็นคนป่วยเพียงคนเดียวที่มารักษาแล้วก็ไม่รู้สึกอะไรแตกต่างจากคนป่วยรายอื่นๆที่เดินทางมารักษาตลอดทั้งวันทำให้ทนายรณรงค์ในโต้กลับไปว่าก็ผมเนี่ยมารักษาแล้วไงผมไม่รู้สึกอะไรมันจะมาบังคับให้ผมเนี่ยรู้สึกได้อย่างไรโอ้โหเดือดเลยนะฮะคุณผู้ชมครับนี่นั่งในรายการนานๆโอ้บางทีบางวันนั่ง 4-5 ชั่วโมงนั่งทุกวันจันทร์ถึงศุกร์มันก็จะมีอาการปวดใช่มั้ยผมก็เลยมารักษาไม่รู้ว่าจิตเราไม่ดีมั้งแต่เป็นคนเดียวของทั้งวันที่ไม่รู้สึกอะไรครับต้องถามหน่อยครับก็มันไม่รู้สึกจะบังคับให้ผมรู้สึกเหรอสำหรับพี่นักข่าวเนี่ยเขาอยู่กันทั้งวันเลยพี่นักข่าวก็เห็นกันทุกคนตั้งแต่คนแรกถึงคนสุดท้ายวันนี้หมายถึงว่าจะบังคับให้ผมรู้สึกใช่ไหมไม่ใช่ผมถามว่าถามว่าพี่คือคำถามเนี่ยมันจะบังคับให้ผมรู้สึกใช่ไหมไม่ใช่ครับคือผมไม่รู้สึกเข้าใจไหมฮะรู้สึกเนี่ยแล้วมันรู้สึกอะไรยังไงคือมันไม่ได้รู้สึกเหมือนโดนสัมผัสเฉยๆก็เหมือนโดนจับเฉยๆอย่างเงี้ยมันไม่รู้สึกรู้ถึงพลังอะไรคือถ้ามันมีวิ่งเข้ามาเราก็จะบอกว่ามันมีเนี่ยเราไม่รู้สึกแบบนั้นไม่รู้สึกอะไรเลยท่านนั่นเองได้คุยกับนี่นั่งในรายการนอกจากนั้นนะครับธนาดุลรงค์บอกว่าผมไม่ได้อยากลองของแต่มันมีอาการปวดหลังช่วงบ่าจริงๆไอ้ที่ทำไปเพราะสำนักเนี่ยมันอยู่ใกล้ที่บริเวณหลังบ้านพอเข้าไปรักษาก็ไม่ได้รู้สึกอะไรรู้สึกอย่างเดียวก็คือง่วงนอนเพราะขับรถไปสำนักอยากที่จะให้กระทรวงสาธารณสุขเข้ามาตรวจสอบดูแลเรื่องนี้ครับหมอชลนาถที่เพิ่งตื่นนอนมาก็มานวดรักษาเพราะมันปวดหลังมันปวดตรงช่วงนี้ก็เลยมาไม่ได้มีว่าจะต้องมาจับผิดคือถ้าของมีเราก็ต้องสัมผัสได้อยู่แล้วคืออย่างแรกนะครับถ้าปวดเมื่อยเนี่ยนะผมแนะนำว่าไปให้หมอกายภาพนวดน่าจะตรงกว่าหมอชลนาถออกมาพูดเรื่องนี้หน่อยว่ายังไงไม่งั้นชาวบ้านจะมองว่าไม่ต้องไปรักษาแพทย์แผนปัจจุบันแล้วมาหาพลังจิตเลยผมไม่สนับสนุนแบบนั้นนะผมอยากได้ฟังความเห็นคุณหมอว่ายังไงถ้ามีคุณหมอสักคนยืนยันว่าอันนี้มันรักษาได้อันเนี้ยถึงได้ฟังได้ทางวิทยาศาสตร์ว่ามันรักษาได้เพราะงั้นจะต้องอาศัยความทางการแพทย์แผนปัจจุบันมาตรวจสอบมารับรองไม่งั้นเนี่ยมันจะเป็นความเขาบอกว่าต้องเชื่อก่อนถึงจะหายเพราะมันก็แปลกอ่ะไม่ได้มาลบหลู่อาจารย์พี่นะมารักษาปกตินะผมมารักษาปกติไม่ได้ว่ามีเจตนามาลบหลู่นะที่เพิ่งตื่นนอนมาแล้ววันนี้ค่ะเจ้าหน้าที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพพร้อมกับสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีก็บุกไปที่ศูนย์อบรมศาสตร์พลังจิตของอาจารย์เอกที่โรงแรมสระสีนะคะไปทำการตรวจสอบเลยคุณผู้ชมป้าแหม่มเป็นแม่ค้าขายลอตเตอรี่แถวๆสำนักบอกว่าคนมาเยอะมากคุณผู้ชมเข้ามาเยอะมากโดยเฉพาะวันเสาร์วันอาทิตย์แต่ละคนเนี่ยบอกว่ารักษาดีนะแต่ก็ไม่ทราบข้อเท็จจริงเพราะป้าเองก็ไม่เคยลองรักษาค่ะป้าหยุดเองไม่ใช่อาจารย์เอกไหมรู้จักค่ะเคยมารักษาไหมคะป้าไม่เคยรักษาแต่ป้าก็มาขายลอตเตอรี่ที่นี่ค่ะเห็นคนเยอะไหมคะเยอะค่ะเยอะมากส่วนใหญ่เป็นคนที่ไหนคะต่างจังหวัดค่ะเป็นต่างจังหวัดที่จะมารักษากับอาจารย์เอกแล้วเคยเข้าไปดูบ้างไหมตอนที่เขาทำการรักษากันป้าไม่เคยเข้าไปดูแต่ก็มองเห็นข้างนอกได้ค่ะแล้วคิดว่าการรักษาของอาจารย์เอกเนี่ยช่วยให้คนหายเจ็บป่วยได้จริงไหมคะแต่ส่วนมากที่ป้าถามคนที่เขามารักษาที่ต่างจังหวัดนะเขาก็บอกว่าดีมากแล้วก็หายอย่างเงี้ยส่วนมากจะเป็นคนที่ว่าเขามาแล้วแล้วเขาก็กลับมารักษาอีกป้าก็ถามเขาก็บอกว่าหายนะแต่ป้าก็ไม่ได้โดนด้วยตัวป้าเองก็จะคุณอโนชามาจากจังหวัดเพชรบุรีเลยนะคะบอกว่าเพิ่งมาครั้งแรกค่ะติดต่อมาจาก TikTok
อยากให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยหายเพราะว่าเป็นกระดูกทับเส้นทั้งสองคนจองคิวนะวันนี้10นาฬิกามีค่าใช้จ่ายคนละ 5,000 เลยนะคะแล้วที่สำคัญคือต้องโอนจ่ายเลยนะมาจ่ายหน้างานก็ไม่ได้นะคุณผู้ชมนะจองปุ๊บจ่ายปั๊บค่ะมาถึงยังไม่ได้รับแจ้งอะไรจากอาจารย์เลยโทรไปหลายสายนะกว่าอาจารย์จะรับสงสัยวันนี้อาจารย์รับแขกเยอะไงทนายรณรงค์ก็ไปใช่ไหมคะแล้วเจ้าหน้าที่สาธารณสุขก็ไปตรวจอีกคือคุณอโนชาเนี่ยบอกว่าไปไม่มีการชี้แจงอะไรเลยเพราะความจริงเนี่ยจองคิวไว้10นาฬิกาพอโทรไปแล้วรับสายก็แจ้งว่าจะชดเชยค่าเดินทางยอมรับเลยเสียความรู้สึกมากเพราะอยากให้คุณพ่อเนี่ยคุณแม่เนี่ยหายพอรักษามาหลายทางแล้วเหมือนกันค่ะดูมาจากทางไอ้ TikTok อ่ะแล้วเห็นเขาแบบมีแบบโพสมีแบบไอ้ลงแบบรักษาหายเงี้ยเราก็อยากให้พ่อแม่เราหายเนาะพ่อแม่เราทรมานกระดูกทับเส้นแล้วได้มีการจองคิวไว้บ้างหรือยังครับจองคิวไว้วันที่15แล้วที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายยังไงบ้างครับคนละ 5,000 แล้วก็ขอมาจ่ายที่นั่งที่ข้างหน้าก็ไม่ได้ใครเขาต้องโอนเลยนี่โอนไปเรียบร้อยแล้วโอนเรียบร้อยแล้วจองล่วงหน้าคือวันนี้ตั้งใจที่จะมารักษาเลยใช่มาตั้งเพชรบุรีตั้งแต่เช้ามืดแล้ววันนี้มาแล้วไม่เจอหมอไม่เจอแล้วไม่มีการบอกอะไรเลยไม่บอกเลยไม่มีโทรถ้าโทรมาถ้าโทรบอกไลน์มาบอกเราดูข้อความตลอดเขาไม่เคยอ่านข้อความเลยรู้สึกคุณเสียฟังรู้สึกอะคนละ 5,000 คุณผู้ชมคิดดูนะถ้าวันหนึ่ง10คนนี่ก็ 50,000 แล้วใช่ไหมคุณทุกคนคุณผู้ชมครับโอ้รายได้ดีนะคะคุณประวิทย์ผู้ป่วยอีกคนนึงก็บอกว่าป่วยกระดูกทับเส้นปวดเอวปวดสะโพกมาเป็น10กว่าปีแล้วค่ะรักษาที่ไหนก็ไม่หายพอเจอข่าวจานเอกเนี่ยก็อยากมาลองรักษาดูถ้ามีพลังจิตคิดว่าคงน่าจะหายแหละถ้าไม่มีก็คงไม่สามารถหายได้ค่ะก็มันทับเส้นแล้วก็ปวดเอวลงสะโพกลงขาเข้าเส้นท้องด้วยเป็นมากี่ปีแล้วพี่เป็นมาประมาณ10ปีแล้วที่ผ่านมาเรารักษาทางการแพทย์แล้วมันเป็นยังไงพี่เป็นการแพทย์ก็ได้กินยาแค่ปวดแค่บรรเทาพอหมดฤทธิ์ยามันก็ปวดอีกก็ไปรักษาหลายที่แล้วไปจอมบึงลพบุรีก็ไปหลายที่แล้วไม่หายสักทีไม่หายก็ไม่รู้ว่ามีพลังจิตแล้วดูในทีวีดูข่าวไงเราก็เลยไม่รู้จะมีทางเลือกไหนแล้วไงก็เลยลองมาดูว่าเพื่อจะหายก็คือเห็นในข่าวที่ดราม่ากันตอนนี้ก็เลยมาใช่เลยซุ่มมากันเลยมาจากบ้านโป่งจากการสอบสวนผู้ดูแลโรงแรมสาสินะคะทราบว่าสำนักอาจารย์เอกเนี่ยเขาทำสัญญาเช่าตั้งแต่27มกราคมเมื่อต้นปีที่ผ่านมานี่เองคุณผู้ชมแจ้งว่าเช่าเพื่อทำสำนักงานไม่ได้ระบุนะว่าจะเปิดเป็นศูนย์รักษาใดๆวันนี้ทางศูนย์ไม่ได้เปิดทำการค่ะแต่ก็มีประชาชนจำนวนหนึ่งเนี่ยที่เดินทางมารักษาทั้งที่เข้ามาแบบนัดหมายแล้วก็จ่ายเงินแล้วอย่างที่บอกไปคือจ่ายเงินแล้วเนี่ยคนละ 5,000 บาทนะคะรวมถึงบางส่วนที่ไม่ได้นัดหมายแต่เดินทางมาที่ศูนย์เพื่อหวังจะได้รับการรักษาลักษณะก็คือมีทั้งจองคิวมาก่อนแล้วก็ walk in นะคุณผู้ชมหน้างานเลยนะคะภายหลังการลงพื้นที่คุณชาตรีพินใยผู้อำนวยการกองกฎหมายกรมสนับสนุนบริการสุขภาพระบุนะคะว่าจากการตรวจสอบพบว่าอาจารย์เอกคนนี้มีพฤติกรรมการโฆษณาบนโซเชียลมีเดียผิดกฎหมายนะคะแล้วยังพบน้ำมันจำนวน5ขวดคาดว่าน่าจะใช้สำหรับการรักษาคนไข้เก็บไว้เป็นพยานหลักฐานน่าสงสัยค่ะว่ามีการขนย้ายวัสดุเนี่ยออกไปตั้งแต่เมื่อวานนี้นอกจากนี้ยังพบผู้ป่วยที่จองคิวรอรักษาแล้วก็ต้องเสียเงินเสียทองจองอีกนะคะพฤติการทั้งหมดเข้าข่ายความผิดตามพ.ร.บ.สถานพยาบาลพ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรมและพ.ร.บ.วิชาชีพแพทย์แผนไทยรวม3ข้อหานะคะอาจารย์เอกจะโดน3ข้อหาด้วยกันความผิดตามพ.ร.บ.สถานพยาบาลจำคุก5ปีหรือปรับ 100,000 บาทส่วนพ.ร.บ.ประกอบวิชาชีพเวชกรรมและพ.ร.บ.ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทยจำคุก3ปีหรือปรับ 30,000 บาททางกรมได้รวบรวมพยานหลักฐานไว้หมดแล้วนะคะเดี๋ยวกรมสนับสนุนบริการสุขภาพจะเป็นแม่งานเลยค่ะแล้วมอบหมายให้ตัวแทนเดินทางไปแจ้งความฟ้องร้องดำเนินคดีต่อไปแล้วก็เตรียมบุกสำนักอันนี้คือกรุงเทพนะคะเขาเหมือนเป็นสาขาคุณผู้ชมสำนักหลักของอาจารย์เอกเขาอยู่ที่อำเภอวารินชำราบที่อุบลราชธานีช่วงบ่ายวันนี้ค่ะเห็นมีรายงานบอกว่าบุกไปแล้วนะคะแต่ทางผู้สื่อข่าวของเรายังไม่ส่งข่าวมาคุณผู้ชมลองฟังดูผลการตรวจสอบพบว่าสถานที่แห่งนี้ได้มีการเช่ากับทางโรงแรมครับตั้งแต่เดือนมกราคมปี2566แล้วบุคคลงานเช่าในเช่าเพื่อเป็นสำนักงาน
แต่วิธีการและพฤติกรรมการโฆษณาในโซเชียลพบว่ามีการที่กระทำความผิดกฎหมายในกฎหมายสถานพยาบาลกฎหมายการประกอบวิชาชีพพยาบาลกฎหมายการประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทยทั้ง3กรณีทั้งหมดเนี่ยเราได้รวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดแล้วประกอบกับว่าณตอนนี้เราก็ทำบันทึกด้วยความยินยอมของทางโรงแรมเองให้เราเข้ามาขนก็พบน้ำมันแล้วก็บางส่วนที่ใช้ในการประกอบนะครับประกอบกิจกรรมนะครับแต่ทั้งนั้นเนี่ยทั้งนี้ต้องข้อมูลหลักฐานทั้งหมดแล้วก็ทางกรมเองจะมอบหมายให้ทางที่ไปแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษที่กองสี่บกปปแคุณผู้ชมครับล่าสุดพันตำรวจเอกสุพจน์พุ่มแจมพุ่มกับการ4กองบังคับการปคบนะครับพูดถึงกรณีดังกล่าวนะครับว่าจากการตรวจสอบเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาพบว่าสำนักงานของอาจารย์เอกมีการเปิดใช้เป็นสถานที่รักษาผู้ป่วยจริงซึ่งเข้าข่ายฐานความผิดประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาตประกอบสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับซึ่งขณะนี้ได้ประสานกับเจ้าหน้าที่จากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือว่าสบส.โดยในวันพรุ่งนี้10โมงเช้าจะส่งตัวแทนเดินทางมาเข้าพบกับพนักงานสอบสวนเพื่อแจ้งความเอาผิดกับจารย์เอกและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปครับคุณผู้ชมค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคุณหมอชลน่านสีแก้วก็ให้สัมภาษณ์นี่แหละฝ่ามือพลังจิตเนี่ยนะอันนี้เขาก็เป็นหมอนะหมอจริงๆนะคะคุณหมอเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวไปดูหน่อยสิวิธีการกระบวนการรักษาเนี่ยมันชอบด้วยกฎหมายหรือเปล่าตอนนี้ตรวจสอบแล้วพบว่าอาจารย์เอกคนนี้ไม่เข้าข่ายเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเข้าข่ายเป็นผู้ประกอบโรคศิลป์ก็ไม่เป็นเหมือนกันคือกฎหมายฉบับไหนอาจารย์เอกก็ไม่เข้าอะค่ะแพทย์แผนไทยแพทย์ทางเลือกหรือแม้กระทั่งวิชาชีพเวชกรรมแพทย์ทั่วไปก็ไม่เป็นถือว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายนะคะไปดูพฤติกรรมอันตรายต่อผู้ป่วยหรือไม่ในการบำบัดคืออาจารย์เอกเนี่ยเขาอ้างว่าเป็นศาสตร์ใหม่ในแง่ของการดูแลเพื่อนมนุษย์การเจ็บป่วยแน่นอนแหละค่ะคุณหมอบอกว่าทุกวันนี้ศาสตร์ใหม่ๆมันก็เกิดขึ้นเรื่อยๆแต่ศาสตร์ใหม่ก็ต้องเข้าสู่กระบวนการของการประเมินตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว้ถ้าผ่านการประเมินแล้วจึงจะสามารถประกอบวิชาชีพได้อันนี้คือแนวทางที่อยากจะบอกว่าคือพี่น้องประชาชนเนี่ยสาเหตุที่กระทรวงสาธารณสุขต้องเคร่งครัดในเรื่องนี้เพราะการดูแลรักษาเป็นวิชาหรือเป็นวิธีการที่มันอันตรายนะคะถ้าไม่มีมาตรฐานไม่มีการคุ้มครองประชาชนก็อาจจะได้รับอันตรายจากการรักษาพยาบาลนั้นได้เราเป็นห่วงก็เลยต้องมีการใช้กฎหมายเนี่ยอย่างเข้มงวดเลยค่ะประเด็นตอนนี้ก็คือฝากไปยังพี่น้องประชาชนบอกว่าต้องใช้ความรู้ความรอบคอบใช้สติในการพิจารณาอย่าไปหลงเชื่ออะไรที่มันไม่มีเหตุไม่มีผลส่วนผู้ที่จะดูแลเพื่อนมนุษย์ก็ขอให้มีหลักที่ปฏิบัติแล้วเป็นไปตามมาตรฐานที่มีการยอมรับนะคะมีการพิสูจน์ได้คือถ้าจะขึ้นทะเบียนเนี่ยคุณหมอบอกว่าก็ต้องเป็นผู้ที่ประกอบโรคศิลปะก็ต้องเข้ามาสู่กระบวนการให้ถูกต้องถามว่าการลักษณะการรักษาในลักษณะนี้เนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่าคือคุณหมอบอกว่ามันไม่ใช่แพทย์แผนปัจจุบันจะตีเป็นแพทย์ทางเลือกก็ต้องไปดูอีกนะว่านิยามแพทย์ทางเลือกคืออะไรอ่ะคือถ้าพูดทั่วไปอ่ะคุณผู้ชมมันไม่เข้ากับแพทย์อะไรสักอย่างนั่นแหละคุณหมอก็คงอยากจะพูดแบบนี้นะคะพลังจิตที่เขาบอกว่าเขามีพลังจิตมันพิสูจน์ได้หรือเปล่าคุณหมอถามมันพิสูจน์ไม่ได้ไงคุณผู้ชมพลังจิตอะค่ะมันไม่มีหลักฐานไปรองรับว่าเขาสามารถมีพลังจิตแล้วไปรักษาคนให้หายได้นักข่าวถามต่อเลยว่าตอนนี้มันมีคนวิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียลมีเดียว่าโอ้โหเรียนหมอแทบตายนะแล้วสุดท้ายชาวบ้านเขาไปเชื่ออะไรแบบนี้ไปเชื่อการรักษาแบบนี้คุณหมอชลน่านก็เลยบอกว่าของแบบนี้มันอยู่ที่ความเชื่อความศรัทธาของมนุษย์มันก็ห้ามกันยากคุณผู้ชมคะแต่ถ้าจะเชื่อจะศรัทธาอะไรเนี่ยมันควรจะต้องมีเหตุมีผลแล้วที่สำคัญนะคะมีสติจะได้ไม่เป็นอันตรายต่อตัวเราเองค่ะ